เดี๋ยวเจ๊จะพาพี่ๆมาดูนะคะสำหรับคันนี้ที่บอกเลยว่าก็ล้อไม่ได้ใหญ่เลยน้องเจ๊ทำไมแบบให้พี่ดูล้อคันนี้ล่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยล้อแบบนี้วิ่งดีมากๆเลยค่ะพี่ๆนะคะคันนี้เป็นแม็กขอบ16นะคะเริ่มต้นด้วยแม็กเลยจ้ะค่ะเริ่มต้นด้วยแม็กเลยคันนี้นะคะแม็กขอบ16ค่ะแล้วก็ยางเนี่ยมันอ้วนมากพี่ๆเห็นไหมคะซึ่งการวิ่งเนี่ยมันจะนุ่มนวลมากๆเลยนะคะนุ่มนวลมากคันนี้นะคะช่วงล่างแบบหนึบๆเลยซึ่งคันนี้นะคะจะเป็นช่วงล่างเดิมๆของ Ford เลยไม่ได้ยกแต่อย่างใดนะคะเป็นช่วงล่างเดิมๆปีกนกเดิมเลยค่ะไม่มีการใส่ก้อนหนุนไม่ได้ใส่ช่วงล่างอะไรเลยนะคะค่ะก็วิ่งนุ่มนวลดีมากๆค่ะคันนี้เป็นยาง Monster AT3 นะคะซีรีส์ยางอยู่ที่ 265/6/70R16 นั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าพี่ๆอยากจะได้รถที่มันใช้งานอะคือแบบเฮ้ยเจ๊พี่อยากได้เอาเป็นว่าขึ้นอยู่กับการใช้งานของลูกค้าดีกว่านะคะถ้าลูกค้าบอกว่าเฮ้ยเจ๊พี่อยากได้แบบวิ่งในชีวิตประจำวันเลยปกติเลยพี่ไม่ได้ไปเอาไปออฟโรดที่ไหนอันนี้ก็คือแนะนำพี่ๆเลยนะคะว่าสามารถใส่ล้อยางแบบนี้ได้เลยค่ะพี่ๆไม่ว่าจะเป็นขอบ16นะคะไม่ว่าจะเป็นขอบ18นะคะก็ยังคงสามารถใช้ช่วงล่างเดิมๆของ Ford ได้เลยค่ะไม่มีการใส่ก้อนหนุนไม่มีการยกแต่อย่างใดนะคะใช้ช่วงล่างเดิมๆได้เลยค่ะแล้วก็สมรรถนะยังดีเยี่ยมอยู่ปกติเลยนะคะไม่มีปัญหาแน่นอนค่ะอ่ะคันนี้นะคะเป็น XLT Gear Auto รักใครที่จะดู XLT ไว้จะบอกว่ามันจะเปลี่ยนรุ่นนะบอกเลยลิมิเต็ดด้วยรีบคว้าไว้เลยค่ะพี่ คือมันจะเป็นรุ่นลิมิเต็ดอะนะคะแล้วก็เดี๋ยวมันจะเปลี่ยนรุ่นไปเรื่อยๆนะคะสำหรับตัว Ford เนี่ยก็คือเพิ่มเทคโนโลยีเพิ่มความสมัยใหม่นั่นแหละไม่ใช่ว่าเปลี่ยนเพราะอะไรหรอกนั่นแหละก็คือเพิ่มเทคโนโลยีขึ้นมาเรื่อยๆนะคะตัว XLT เนี่ยก็จะค่อยๆหายไปแล้วนะจะไปลิมิเต็ดนะอันนี้บอกพี่ไว้ก่อนเลยค่ะนะคะรวมไปถึงค่ะสำหรับคันนี้ใส่เป็นกระจังหน้าแรปเตอร์ค่ะก็ทำเฉดสีเดียวกับตัวรถนั่นเองค่ะไฟ3จุดนะคะสัญลักษณ์ของ Ford Ranger นั่นเองค่ะนะคะคันนี้ก็เดิมๆเลยไม่ได้แต่งอะไรเลยนะคะเป็นสีเดิมๆของเขานะคะซุ้มล้อนะคะเป็นแบบเรียบนี่ค่ะ6นิ้วนะคะแล้วก็สติ๊กเกอร์ดูดีสติ๊กเกอร์เอาใจเซลมากเลยค่ะพี่ๆน่ารักมากนะคะน่ารักมากเลยค่ะเป็นสติ๊กเกอร์ลายแมวเหมียวนะคะน่ารักเนาะเซลก็ชอบแมวเหมือนกันนะคะลูกค้าก็ชอบเซลเหมือนกันค่ะแล้วก็ในส่วนของซุ้มล้อต่างๆเบ้าครอบต่างๆนี่คือก็คือใส่ให้ลูกค้าแล้วนะคะช่วงหลังเดิมๆเลยนะคะเดิมๆเลยค่ะเห็นไหมคะค่ะถ้าใครแบบชอบทรายแบบใช้ขับขี่ปกตินะคะไม่ได้เอาไปแบบว่าออฟโรดอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะแต่งแนวนี้ได้เลยค่ะพี่ๆนะคะก็เรียกได้เลยว่าเนาะสวยโดนใจนั่นเองค่ะมาเดี๋ยวเจ๊จะถือกล้องเองแล้วนะคะมาค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูนะคะรถมีวันนี้มี4คันเลยค่ะพี่ๆนะคะ4คันเลยนี่คันนี้จะเป็นหัวเดียวนะนี่ค่ะหัวเดียว 4x4 นะคะซึ่งเราก็จะมีเซลล์รีวิวกันอยู่มากมายนี่ค่ะจะเป็นหัวเดียว 4x4 นะคะซึ่งเนี่ยอย่างที่พี่ๆเห็นนะคะว่าหัวเดียวเนี่ยการใช้งานของเขานะคะล้อที่สามารถแบบใช้งานได้จริงๆล้อที่สามารถแบบบรรทุกหนักได้จริงๆนะคะก็คือจะต้องเป็นเนี่ยแม็กเขาจะเล็กพี่สังเกตเห็นไหมคะแม็กจะเล็กแล้วก็ยางจะใหญ่จะใช่จะช่วยซับในส่วนของซับแรงกระแทกนะคะซับแรงกระแทกได้ดีแล้วก็เขาเรียกว่าสมรรถนะดีนุ่มนวล นะคะบรรทุกได้เยอะนี่ค่ะก็จะเป็นแม็กเขาจะเล็กหน่อยนี่ค่ะเท่ๆค่ะพี่นะคะหัวเดียวค่ะราคา 707,000 บาทนะคะสำหรับหัวเดียว 4x4 707,000 บาทนั่นเองเนาะนี่ค่ะหล่อๆนี่ค่ะแล้วก็ใส่กระจังหน้าแค่นั้นเองค่ะจริงๆแล้ว Ford ก็หล่อแล้วค่ะพี่ขอบคุณมากเลยค่ะกดไลค์กดแชร์ให้แล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยนี่ค่ะหล่อๆก็จะมีน้องๆ นะคะบรรยากาศในโรงรีวิวของเรานะคะก็จะมีน้องๆมารีวิวรถนั่นเองค่ะและมาดูคันนี้โอ้โหนี่มันรถทหารหรือเปล่า นี่ค่ะมันเป็นรถทหารหรือเปล่าคะนี่ค่ะก็ค่ะดูได้เลยเนาะเดี๋ยวเจ๊พาดูคันนี้ค่ะหล่อๆเลยหัวเดียว 4x4 เหมือนกันค่ะแต่ว่าออกแบบแบบไม่เหมือนใครเลยนะนี่นะคะออกแบบไม่เหมือนใครเลยค่ะเป็นแบบสีทหารแบบจริงจังอ่ะ
ขียวทหารเลยนะคะแล้วก็การตกแต่งของเขาค่ะพี่ๆดูนะคะก็จะมีเป็นกันชนเหล็กนะคะของฮัมเมอร์กระจังหน้าแรปเตอร์แล้วก็สกู๊ปเป็นสกู๊ปฟิตนะคะรูปม้าค่ะที่ทำเฉดสีเดียวกับตัวรถนะคะซึ่งเป็นดำด้านตัดกับเขียวนั่นเองขอบคุณหัวใจด้วยค่ะขอบคุณหัวใจรัวๆนะคะพี่ๆค่ะนะคะราคาเฉพาะตัวรถนะคะอยู่ที่ 7,700 บาทค่ะนี่นะหล่อมากๆเลยค่ะใส่ชุดเหล็กรอบคันค่ะช่วงล่างนะคะคันนี้อ่ะช่วงล่างคันนี้นะคะจะเป็นแม็กขอบ20ค่ะแล้วก็ยางนะคะจะเป็นยางโอตานิเป็นยางแบบ AT ซึ่งก็สามารถวิ่งนุ่มๆได้เลยค่ะสำหรับหลัง AT นะคะยก2นิ้วค่ะนะคะยก2นิ้วนะคะนี่ค่ะแล้วก็ใส่ก้อนหนุนค่ะคันนี้คือตัวเนี้ยล้อยางมันไม่ได้แบบใหญ่เกินไปเราไม่ต้องใส่ปีกนกก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นแบบยาง 3-3 ที่แบบว่ายางใหญ่ๆโหดๆหน้ายางกว้างๆอะไรเงี้ยก็แนะนำให้ใส่ปีกนกดีกว่านะคะเพราะว่าป้องกันนะคะการสึกหรอของหน้ายางด้วยค่ะแล้วก็ในส่วนของบันไดข้างนะคะจะเป็นของฮัมเมอร์นี่ค่ะแรปสีทั้งคันเลยเท่มากๆเลยค่ะพี่ๆเนาะแล้วก็รวมไปถึงค่ะโรบาเล็กนะคะแขนยาวของฮัมเมอร์ค่ะนะคะสติกเกอร์สติกเกอร์พี่ๆก็เลือกได้เลยนะคะว่าอยากจะได้สติกเกอร์แนวไหนแบบไหนเนาะด้านหลังค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นกันชนด้านหลังของฮัมเมอร์รุ่นท็อปค่ะก็เราจะเตรียมส่งมอบลูกค้าแล้วนะคะพรุ่งนี้ค่ะพี่ๆเนาะนี่ค่ะหล่อๆเท่ๆเลยสำหรับหัวเดียว 4x4 คันนี้ค่ะสุดยอดหล่อเนาะถ้าพี่ๆมาแต่งเป็นแบบ4ประตูก็หล่อนะเออนี่ค่ะนี่ค่ะให้เจ๊พาดูนะคะนี่ค่ะคือสีเขาละมุนเนาะเป็นสีทหารที่แบบละมุนมากๆเนาะแล้วก็อีกคันหนึ่งนะคะเป็น4ประตูนะคะค่ะเป็น White Track ค่ะก็แต่งเป็นชุดเหล็กนะคะแล้วก็แต่ว่าตัวนี้ไม่ได้ชุดเหล็กรอบคันนะเป็นชุดวายชุดวายด้านหน้าเนาะอ่ะนี่ค่ะเป็นชุดวายด้านหน้าค่ะแล้วก็มีกระจังหน้าแรปเตอร์นะคะสกู๊ปรูปม้าค่ะคันนี้ก็เรียกได้ว่าถ้าอยากได้เป็นทรงอเมริกานะคะแบบว่าอยากได้ไม่อยากได้หน้าเหล็กอะไรเงี้ยเราก็แนะนำเป็นหน้าชุดวายแบบนี้ได้เลยนะคะซึ่งชุดวายเนี่ยก็จะได้เป็นกันชนแล้วก็เป็นซุ้มล้อ6นิ้วนะคะแล้วก็ในส่วนของล้อยางคันนี้เป็นขอบ20อันนี้ช่วงล่างก็เทพเหมือนกันนะคะเพราะว่าลูกค้าเลือกที่จะใส่เป็นปีกนกปรับองศานะคะหูโปรเฟนเดอร์ด้วยนะคะแล้วก็ใส่เป็นก้อนหนุนรองหัวชก2นิ้วค่ะนี่นะคะสติกเกอร์ก็อย่างที่เจ๊บอกนะคะอันนี้พี่ๆเขาเป็นอะไรกับแสงจันทร์หรือเปล่าเจ๊คะมีสติกเกอร์แสงจันทร์ด้วยนะคะด้านหลังค่ะเอ๊ะไม่คุ้นเลยการชนโลบาเล็กนะคะของ Outlander ค่ะนี่ค่ะก็เรียกได้เลยนะคะว่าใครอยากแต่งหล่อสไตล์อเมริกานะคะชุดวายก็สามารถที่จะแต่งได้แนวนี้แบบนี้ได้นั่นเองค่ะนะคะอันนี้หัวเดียวนะคะคือวันนี้เรามี4คันนี่ค่ะ4คันนะคะโอเคได้เวลาของเจนแล้วค่ะได้เวลาของเจนแล้วค่ะเจนจะต้องแบบว่าลาจากทุกคนไปแล้วนะคะเพราะว่าเรามาแต่เช้าแล้วนะคะตาเราก็จะไม่ลืมแล้วค่ะนะคะเราก็จะแบบตาจะปิดอยู่แล้วง่วงแล้วค่ะนะคะก็ครบ4ประตูราคาเท่าไหร่พี่ทองดีนะคะพี่ทองดีขาเหล็ก4ประตูเนี่ยมันมีเยอะมากเลยถ้าเป็น4ประตูราคาเริ่มต้นนะคะอยู่ที่8,200 บาทเป็นเกียร์ธรรมดาเขาเรียกว่า XL Plus 4ประตูนะคะแล้วก็จะมีถ้าเป็นออโต้เนี่ยถ้าเป็น4ประตูออโต้ก็จะเป็นเรียกว่ารุ่น XLT นะคะราคา 944,000 บาทค่ะวันนี้รถแดงมาแบบว่ารถเบาะแดงมาช้าเจ๊ ก็เลยไม่ได้แบบพาพี่ไปดูเลยเขาค่อนข้างมาดึกอะค่ะพี่เนาะก็เลยไม่ได้พาไปดูเลยสงสัยต้องเป็นพรุ่งนี้แหละเอเวอเรสต์ราคาเท่าไหร่บ้างล่ะคะ1,300,000ตัวเริ่มต้นนะคะตัวเทรนนะคะ1,354,000 บาทค่ะแล้วก็1,484,000 บาทค่ะแล้วก็มีตัวไทเทเนียมพลัสนะคะ1,724,000 บาท4 คูณ 4นะคะเอเวอเรสต์1,854,000 บาทค่ะพี่โจค่ะถ้าเกิดว่าพี่อยากพี่จำราคาไม่ได้ใช่ไหมเช็ดบอกพี่อินบอกมา
เดี๋ยวเจ๊ส่งตารางราคาให้นะคะไม่มีรถจริงๆค่ะพี่เพราะตอนนี้แบบเอวอะไรคิวยาวมากเลยค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเทรนตัวสปอร์ตนะคะตัวไทเทเนียมพลัสนะคะหรือว่าจะเป็น 4x4 คือตอนนี้แบบมันต่อคิวอะพี่ต่อคิวนะคะเพราะว่าหาไม่ได้จริงๆนะคะหาไม่ได้จริงๆค่ะแล้วก็แรปเตอร์อะแรปเตอร์ก็หาไม่ได้แล้วจริงๆแล้วนะเมามอยจริงๆแล้วอะฟอร์ดคาดหวังว่าเราจะขายแรปเตอร์ได้หลักร้อยเออแต่ทีนี้ก็ไม่เชื่อว่าแบบว่าลูกค้าจะตอบรับมีกระแสตอบรับได้ดีมากๆขนาดนี้มาก่อนนะคะซึ่งเราขายไปเป็นหลายพันคันนะคะซึ่งไม่เขาเรียกอะไรอะไม่พอนะคะกับความต้องการของลูกค้าฉะนั้นเราต้องรอค่ะนะคะแจกเสื้อหรือยังครับผมไปพม่าไม่ได้ดูเลยยังไม่ได้แจกค่ะพี่วุฒิลุงหนวดยังไม่ได้แจกค่ะนะคะโชว์รูมอยู่ที่ไหนโชว์รูมอยู่ฟอร์ดพระนครสาขาเกษตรนวมินทร์ค่ะพี่อยู่ต่อหม้อที่7172นะคะคือถ้าสมมุติว่าพี่มาทางวิภาวดีใช่มั้ยพี่เข้าทางโรงพยาบาลวิภาวดีค่ะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาค่ะแถวมอเกษตรบางเขนนะคะพอเข้ามอเกษตรบางเขนเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ตรงมาเรื่อยๆเลยลอดอุโมงค์มานะคะแล้วก็ตรงไปเสร็จปุ๊บไปกลับรถค่ะก็จะเจอโชว์รูมของเจ๊อยู่ริมถนนเกษตรนวมินทร์ค่ะพี่ถ้าสมมติพี่จะเข้ามาพี่โทรหาเจ๊ก่อนนะเดี๋ยวเจ๊ไม่ว่างไงเดี๋ยวเจ๊ไปส่งรถอะไรอย่างเงี้ยพี่นัดก่อนนะ พี่นัดก่อนนะคะเดี๋ยวจะได้บอกค่ะว่าอยู่ช่วงเวลานั้นเจ็ดอยู่ที่ไหนอะไรอย่างนี้นะคะเผื่อว่าเจ็ดไปส่งรถแล้วก็เข้ามาแล้วไม่เจอการอะไรเงี้ยเพราะว่าเจ็ดจะได้พาพี่ๆไปดูรถแต่งที่โรงแต่งด้วยนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยพี่ๆหลายคนแบบว่าอยากดูนะคะว่าเฮ้ยมันแต่งจริงหรือเปล่า V6 มาเมื่อไหร่คะแรปเตอร์ V6 หรออืมคือตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลการผลิตเพิ่มเติมมาเลยอะค่ะพี่ตอนนี้แบบคือน่าจะต้องรอตัวใหม่เข้ามาก่อนถ้าแจกเสื้อเดี๋ยวบอกล่วงหน้าค่ะพี่เดี๋ยวบอกล่วงหน้านะถ้าจะแจกเสื้อนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีเอเวอเรสต์คือเจ๊จะแจกตอนที่มีเอเวอเรสต์เบาะแดงมาเออเป็นของพี่ลุงโลดนะคะจะมาไลฟ์แล้วก็มาแจกเสื้อพี่ๆเนาะเดี๋ยวเจ๊บอกค่ะพี่บอกล่วงหน้านะคะว่าจะแจกช่วงไหนนะคะบอกล่วงหน้าก่อนนะคะพี่ๆจะได้แบบปักหมุดแล้วก็มารอนะคะแต่ว่ามีเงื่อนไขนิดนึงนะคะอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวบอกหน้าไลฟ์ดีกว่าเนาะโอเคค่ะพี่ๆงั้นขอบคุณพี่ๆคนที่รับชมนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้กับเจ็ดด้วยนะอย่าลืมกดติดตามไว้ค่ะจะได้ไม่พลาดการรับชมนะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอไลฟ์สดนะคะหรือว่าจะเป็นรูปภาพรถฟอร์ดแต่งหล่อฟอร์ดเรนเจอร์ทุกๆรุ่นเลยนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะในไลฟ์พรุ่งนี้นะคะที่หายไปเนี่ยไม่ได้ไลฟ์ไม่ได้ลงรูปเพราะอะไรรู้ป่ะคะประชุมกับพี่นะคะก็เลยไม่ได้แบบไลฟ์สดให้พี่ๆชมเลยอะนะช่วงนี้ก็จะแบบยุ่งๆนิดนึงเนาะเดี๋ยวจะพยายามมาไลฟ์สดแล้วก็ลงรูปภาพลงวิดีโอลงคลิปต่างๆให้พี่ๆรับชมนะคะช่วงนี้ไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย